ผมเชื่อหลายคนหลายท่านที่ทําเกษตรแล้วมองเห็นสิ่งที่เราเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาวัวควายนะครับไก่เป็ดนะครับที่เราเลี้ยงลงไปแล้วมันผลิดอกออกผลออกลูกออกหลานนะครับให้เหยื่อประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องโคกหนองนาออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาที่สวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับส่วนของแอดมินนะครับวันนี้พามาดูที่โคกหนองนาวันนี้ก็มาให้อาหารปลานะครับตรงนี้เราปลูกฟักไปนะครับแล้วก็จะมีปลูกดอกขจรไปบริเวณนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำเพื่อการค้าการขายนะครับเราได้คนละครึ่งจากท่านประยุทธ์มาก็ได้อาหารมาให้ปลานะครับได้อาหารมาให้ปลาครับไม่รู้ว่าไปไหนหมดแล้วนะครับมาแล้วครับก็เริ่มมาแล้วนะครับปลาที่ลงเลี้ยงไปก็จะมีปลาตะเพียนปลานิลนะครับปลาตะเพียนปลานิลแล้วก็จะเป็นปลาธรรมชาตินะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งอาหารของเรานะครับเป็นแหล่งอาหารที่เราสร้างไว้นะครับเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีมากนะครับเราเอาครอบครัวเราให้อิ่มก่อนนะครับก่อนจะถึงในเรื่องของการทําบุญทําทานแล้วไปถึงของขั้นของการเก็บรักษาแล้วก็จนถึงในเรื่องของการขายนะครับการได้ดูปลากินเหยื่อกินอาหารก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่ทำโคกหนองนานะครับแน่นอนแหละนะครับพอมันมีต้นทุนในการเลี้ยงนะครับก็คือในเรื่องของหัวอาหารเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการขายเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนจับจ่ายในครัวเรือนของเรานะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการขายนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราขายแล้วเนี่ยราคาอาจจะได้ถูกกว่าท้องตลาดไม่ต้องตกใจนะครับเราขายแบบพี่น้องพอเพียงก่อนนะครับนะฮะเป็นการแบ่งปันนะครับขายแบ่งปันแล้วก็มีการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําปลาส้มเองนะครับหรือว่าเป็นทําปลาร้านะครับไว้ทานไว้ใช้แล้วก็ขายในรูปแบบของการแปรรูปเนี่ยมันจะได้ราคาดีกว่าที่เราจะขายกิโลนะครับให้กับทางพ่อค้าคนกลางเนาะนะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยยังคงขายได้นะของเราไปทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็ยังคงที่จะขายได้นะครับนะครับผมก็มีการเลี้ยงหอยเชอรี่ลงไปแล้วก็เลี้ยงทางกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำนะครับในพื้นที่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เช่นเดียวกันนะครับหอยเชอรี่เนี่ยถ้าเขาออกลูกมาเนี่ยจะเป็นอาหารชั้นดีของตัวกุ้งกล้ามกรามเลยนะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องกลัวว่าการจะมันจะขยายพันธุ์จะลามไปเยอะไปมากมายเพราะว่าแค่ออกมานี่ก็เสร็จกุ้งกล้ามกรามแล้วครับกินเรียบครับลูกปลานะครับลูกไม่ใช่ลูกปลาสิลูกหอยเชอรี่นะครับแต่ถ้าจะเลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อไว้จําหน่ายก็เลี้ยงคนละบ่อกับเลี้ยงบ่อกุ้งกล้ามกรามนะครับตัวนี้แนะนําให้พี่น้องเราได้รู้กันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วครับมาทั้งบ่อแล้วมาที่นี่มีความสุขนะฮะกับการทําเกษตรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มากนะครับอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็พออยู่พอกินนะครับแล้วก็มีความสุขตามอัตภาพนะครับนี่แหละคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงให้ไว้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยนะฮะต้องสร้างความมั่นคงแหล่งอาหารนะฮะแล้วก็ครอบครัวของเราให้ได้ก่อนนะครับถึงจะถึงในเรื่องของขั้นต่อไปที่เราจะต้องสร้างนะครับถ้าเรามีพอกินพอใช้พออยู่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการหามาได้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเก็บแล้วก็การลงทุนในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาร่วมกันนะครับสร้างแหล่งอาหารนะครับกันนะครับให้ดูปลาไปพลางๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินให้อีก4บ่อนะครับมันมีด้วยกัน4บ่อนะครับผมไม่ได้ขุดบ่อใหญ่นะครับก็ใช้งบของตัวเองด้วยนะครับเป็นงบของงบที่เราเคยทํางานนะครับเก็บมาได้ก็เอามาลงทุนนะครับหมดหนี้เราถึงมาทําเกษตรนะครับถ้าเรามีหนี้
หรือว่าเรากู้หนี้มาทำเกษตรนะครับผมไม่แนะนำนะครับเนาะให้เราพอเพียงหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็มีเก็บนะครับเพื่อมาไว้ลงทุนนะฮะเกษตรก็มีการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของค่าหัวอาหารในเรื่องของเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะครับอยากให้พี่น้องได้ดูนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเชื่อหลายคนหลายท่านที่ทำเกษตรแล้วมองเห็นสิ่งที่เราเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาวัวควายนะครับไก่เป็ดนะครับที่เราเลี้ยงลงไปแล้วมันผลิดอกออกผลออกลูกออกหลานนะครับให้เหยื่อประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับนะครับเอาแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากพี่น้องทุกท่านเนี่ยให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือว่าสาระดีๆหรือว่าเกร็ดความรู้นะครับที่ทางนะครับแอดมินจะได้มาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่มากนะครับอาจจะเป็นทริคเล็กๆนะครับที่ให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ